แพันธิลาไม่อายเผยเรื่องราวสุดพีคที่หลายคนไม่เคยรู้พีคมากน้อยคนจะรู้อีกหนึ่งคู่รักที่เปิดตัวอีกทีตอนขอแต่งงานสร้างครอบครัวมีสักขีพยานตัวน้อยด้วยกันระหว่างแอร์พันธิลาและไอรัชสิทธิ์เราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับลูกสาวที่น่ารักน้องธิลาล่าสุดสาวแอร์เปิดใจถึงเส้นทางความรักจุดเริ่มต้นรู้จักกับสามี ที่เผยผ่านรายการขมคอสตอรี่โพสตคัทเผยว่าช่วงที่โสด4-5ปีเพื่อนแนะนำให้ไปเที่ยวก็ไปทุกวันมีคนจีบเยอะเพื่อนคอยสกีนช่วงที่เจอสามีนั่งโต๊ะริมอยู่ถึงตีสกลับบ้านดีกว่าตลาดวายแล้วกำลังเดินกลับเดินไปเห็นเสาไฟฟ้าเห็นต้นไม้งอกออกมาเจ๊เจนั่นต้นไม้ปะเจ๊นึกถึงเพลงอะไรเราก็เต้นเลย กลางทองหล่อตอนตีสาไม่แค่โลกไม่แค่์ไขรทั้งนั้นเต้นไปและเดินไปเรียกรถแต่อยู่ดีๆมีผู้ชายสองคนมาขอเบอร์ถามเข้าแล้วเขาบอกไม่ได้เห็นอะไรเห็นเต้นๆกันเฉยๆหนุ่มไอซมองตนตั้งแต่ในร้านแล้ว